สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอซีเบอร์รี่นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็คือว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วอีก2วันนะคะพี่จอยกำลังจะไปทำสีผมใหม่นั่นเองก็คือจะไปเติมโคนนะคะเนื่องจากว่าสังเกตดูว่าตอนนี้นะคะโคนดำคือแบบขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะคะก็จะกลับไปทำที่ร้านเดิมค่ะซึ่งร้านเดิมที่พี่จอยทำเนี่ยชื่อว่าร้าน Pixie Beauty Salon นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อInstagram แล้วกันเนาะไว้ให้ข้างล่างนี้แล้วกันนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจเนาะจริงๆจะบอกว่าครั้งที่แล้วตอนที่พี่จอยไปทำผมก็คือไปย้อมผมเป็นสีบลอนด์ครั้งแรกเนี่ยมีคนถามเข้ามาว่าแบบพี่จอยไม่ได้วล็อกหรอไม่ได้รีวิวหรออะไรเงี้ยก็คือครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้รีวิวอะไรเลยนะคะก็เลยคิดว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จอยเนี่ยจะมารีวิวด้วยแล้วก็เดี๋ยวอีก2วันเนี่ยพี่จอยจะพาทุกคนไปดูด้วยนะคะว่าบรรยากาศที่ร้านเป็นยังไงแล้วก็ทำออกมาครั้งนี้แล้วจะได้สีผมใหม่ที่สวยกว่าเดิมหรือเปล่านั่นเองนะคะคือจริงๆความตั้งใจหลักเนี่ยพี่จอยอยากจะทำให้สีมันอ่อนขึ้นหรืออ่อนลงสีมันสว่างขึ้นอ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูนะคะมันก็เป็นสีบลอนด์ในระดับหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นครั้งแรกเลยที่เรากัดสีผมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างเขาก็เลยกัดให้พี่จอยแค่2ครั้งนะ2ครั้งเองแต่ว่าส่วนตัวแล้วพี่จอยก็ชอบนะเพราะว่าเขาทำออกมาได้สวยมากแล้วก็มีการไล่สีเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแบบข้างๆแบบนี้นะคะจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นสีที่แบบมีความเข้มอ่อนเข้มอ่อนแบบไล่ระดับคล้ายๆกับการทำไฮไลท์นั่นเองนะคะพูดถึงผมสีบลอนด์นิดนึงเนาะคือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่จอยก็ยังไงอะด้วยความที่เราผมสีเข้มมาโดยตลอดแล้วก็พี่จอยเนี่ยจะเป็นคนที่ผมเส้นเล็กแล้วก็ผมบางผมรีบปัญหาหลักๆเลยก็คือผมรีบนะคะที่คอนเซิร์นมากเดี๋ยววันนี้พี่จอยจะมาแชร์เทคนิคด้วยเนาะว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ทำให้ผมของเราแข็งแรงแล้วก็พอทำผมเป็นสีอ่อนๆแบบนี้เนี่ยผมไม่เสียจนเกินไปนะจ๊ะบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะจ๊ะอันนี้คือซื้อมาใช้เองทั้งหมดเลยนะคะก็จริงๆปกติแล้วแชมพูเนี่ยคือเราใช้แชมพูอะไรก็ได้ใช้ตัวที่แบบเราใช้เป็นประจำอะนึกออกป่ะอย่างตอนนี้พี่จอยก็ใช้ Head and Shoulder อยู่นะคะแต่ว่าจะมีบางช่วงที่พี่จอยอะจะต้องใช้แชมพูม่วงซึ่งอันนี้เป็นของจอยโคนะคะให้ดูไกลๆอันนี้หาซื้อตาม Shopee Lazada อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะก็ลองเสิร์ชดูเนาะมันจะช่วยกลบสีที่มันเป็นส้มๆอ่ะทุกคนคือเหมือนกับว่าพื้นผมของคนเอเชียเนี่ยถ้าเกิดว่ากัดสีมาเนี่ยมันจะมีอันเดอร์โทนเป็นออกไปทางส้มอะไรเงี้ยซึ่งมันจะดูไม่สวยแต่ว่าพี่จอยเนี่ยพอลองใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับการที่เราใช้ทุกวันค่ะอันนี้พี่จอยจะใช้แค่ประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือว่าอาทิตย์ครึ่งใช้ครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากใช้เนี่ยมันความส้มๆเหลืองๆมันก็จะหายไปก็จริงแต่ว่าสีผมเนี่ยโทนมันจะมีความดรอปคือมันจะออกหม่นๆเข้มๆอ่ะคือมันจะไม่ค่อยสว่างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นของชวาสคอปนั่นเองค่ะก็คือจะเป็นทรีทเมนต์นะทุกคนคือปกติเวลาสระผมแล้วก็จะมีลงครีมนวดลงทรีทเมนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพี่จอยเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนที่ผมเส้นเล็กแล้วผมอ่ะมันนุ่มลื่นมากตอนที่ยังไม่ได้ย้อมเป็นสีบลอนด์นะตอนที่ผมสีดำเนี่ยพี่จอยสระผมอย่างเดียวแล้วก็หลังจากนั้นคือไม่ลงอะไรเลยคือไม่เคยลงทรีทเมนต์หรือว่าลงครีมนวดเลยอาจจะใช้แค่นานๆทีนะคะแต่ว่าพอย้อมเป็นผมสีนี้แล้วเนี่ยไม่ใช้ไม่ได้คือต้องใช้ทุกวันหลังสระค่ะหลังจากที่สระผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก็ใช้ไปเกือบหมดแล้วนะคะถามว่าชอบไหมก็โอเคนะโอเคดีในระดับหนึ่งแต่ว่าพี่จอยยังมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันยังไม่ค่อยหอมและก็อีกหนึ่งสิ่งนะสำหรับคนที่ผมเส้นเล็กผมบางหัวมันผมรีบฟังเลยค่ะทุกคนคือต้องใช้ตัวนี้ดีมากพี่จอยเพิ่งได้มาใช้ไม่ถึง1สัปดาห์นะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีมันเวิร์กมากแต่สิ่งที่พี่จอยไม่ชอบเลยคือกลิ่นมันจะแรงนิดนึงอะแต่ว่าไม่ได้แรงมากคือถ้าเกิดว่าดมจากขวดเนี่ยจะรู้สึกว่าแรงแต่ว่าพอใช้จริงๆแล้วก็หลังจากนั้นเราได้ผมเป่าผมอะไรเงี้ยกลิ่นมันก็จะค่อยๆจางหายไปนะคะก็โอเคในระดับนึงแต่ว่าสิ่งที่พี่จอยชอบเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนมันเป็นของยี่ห้อเบอร์กามอตนะคะอันนี้จะเป็นสีทองมันจะเขียนว่า extra hair tonic สำหรับคนที่แบบผมบางผมขาดหลุดร่วงมากๆจริงๆนะคะแนะนำให้ใช้สูตรนี้ซึ่งมีขายที่ Lazada เดี๋ยวพี่จอยจะใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงช่องคำบรรยายหรือว่าช่องคอมเมนต์ละกันเนาะก็ใครที่อยากจะไปตามมาซื้อใช้เนี่ยแนะนำเพราะว่ามันใช้ดีมาก
คือพอหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันจะไม่ทำให้หนังศีรษะของเรามันค่ะทุกคนคือพี่จอยเป็นคนที่จะต้องสระผมทุกวันเพราะว่าหัวมันมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมมันก็จะรีบแบนนะคะแต่ว่าตัวนี้พอใช้แล้วเนี่ยเวลาที่เราแบบสางผมอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าหนังศีรษะเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันแล้วมันจะมีความฝืดๆนิดนึงคนที่ผมรีบแบนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าแบบผมมันมีความเขาเรียกว่าอะไรมีวอลลุ่มมากขึ้นมานิดนึงไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่านิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าแบบหนังหัวไม่มันง่ายแล้วก็ทำให้ผมขาดหลุดร่วงน้อยลงนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ส่วนตัวแล้วพี่จอยชอบมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะนี่หลังจากที่ใช้มาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าลูกผมอ่ะเห็นไหมพี่จอยรู้สึกได้เลยว่าลูกผมมันหนาแล้วก็ฟูขึ้นมีความแน่นขึ้นจากที่ปกติเนี่ยลูกผมพี่จอยนี่คือแบบว่าเกือบจะกลายเป็นคนหัวล้านแล้วนะแต่ว่าพอใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันโอเคเลยใช้ได้เลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แนะนำนะจ๊ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะอันนี้คือป้ายหน้าร้านนะคะ Dixie Beauty Salon ก็จะอยู่ตรงเอกมัยนั่นเองนะคะร้านน่ารักมากสวัสดีค่ะวันนี้วอล์กด้วยวันนี้เติมโคนนะคะใช่ค่ะได้ค่ะร้านจะเป็นประมาณนี้นะคะจริงๆโซนนี้จะเป็นคาเฟ่ใช่ไหมคะตอนนี้คาเฟ่ยังเปิดอยู่ไหมคะเปิดปกติค่ะอ๋อคาเฟ่เปิดปกตินะจ๊ะร้านเปิดมากผมที่จอยก็คือพร้อมทำสุดฤทธิ์เพราะว่าไม่ได้สระผมมานะคะนั่งตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะชุดวันนี้นะคะก็คือหน้ากับชุดเนี่ยพร้อมแล้วเหลือผมนะคะเริ่มเลยตอนนี้นะคะเราก็กำลังทำการเขาเรียกว่าฟอกตรงบริเวณโคนผมนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าโคนเดิมพี่จอยเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวเห็นปะคือมันยาวออกมาเยอะแล้วช่างเนี่ยก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องแบบว่าฟอกตรงช่วงโคนให้เราก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นจะมีการฟอกตรงนี้ด้วยให้สีมันสว่างขึ้นนะคะเพราะว่าพี่จอยอยากให้มันสว่างขึ้นสักประมาณเฉดนึงนะก็ไปล้างสีผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ช่างกำลังลงบริเวณโคนผมให้พี่จอยนะคะตอนนี้เราก็ไปล้างโคนมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเหลือโกรบอีกรอบนึงใช่ไหมคะก็คือเป็นการลงสีแบบทั้งหัวเลยจะบอกว่าฉันทำโพสใน Instagram ใช่ไหมระหว่างผมสีบลอนด์กับผมสีเข้มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูมีคนโหวตผมสีเข้มมากกว่าสีบลอนด์จ้าแรงมากแม่และนี่ก็คือผลลัพธ์ของเรานะคะเป็นยังไงบ้างบลอนไหมบลอนมากพี่จอยแบบชอบมากเลยตอนนี้พี่ช่างเขากำลังจะหวนผมให้นะคะก็คือเราจะทำให้เป็นแบบว่าบลอนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดู final result กันเนาะว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวพี่จอยจะถ่าย after ให้ดูเนาะเดี๋ยวจะมีเทียบ before แล้วก็after ให้ดูด้วยเนาะจะได้เห็นกันชัดๆว่ามีความแตกต่างยังไงบ้างนะจ๊ะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือชอบมากถูกใจมากนะคะครั้งนี้เพราะแบบมันบลอนด์ได้ใจเลยอะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะหรือว่าอยากจะตามมาทำนะคะก็สามารถมาได้เลยนะที่ Pixie Beauty Salon นะคะก็อยู่ที่เอกมัยหรือว่าลองเซิร์ช Google Map ดูก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าตาม Josieberry มานะคะสามารถบอกกับทางร้านได้เลยเดี๋ยวทางร้านจะได้เทคแคร์แล้วก็ดูแลให้แบบเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้พี่จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า